สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แล้วแต่ดาวเรียกชั้น EP 7ไอฝุ่นไอฝุ่นขอคุยด้วยหน่อยดิกูรักดาวเนี่ยอุ้ยอุ้ยโคตรเกลียดเลยพวกชอบใช้กำลังเดี๋ยวมึงฟังก่อนได้ปะวะตรงสีนี้คือแบบที่สุดเกิดเสือ อ้าว อ๋อยังอยู่ที่ผับกันอยู่เลยโชคดีไม่จอยแล้วจ้าเพื่อนก็ต้องกลับกันแล้วโนอาอุ้ยอุ้ยกลับไปแล้วอุ้ยเนี่ยกูดูได้ฝนนะไม่รู้ไม่ไหนนะเฮ้ยใจเย็นน้องคนนี้น่ารักนะไอ้เหนือมันบอกว่ามันเกลียดกูรู้สึกงั้นจริงเหรอกูว่าคงมีแต่มึงคนเดียวแหละที่ดูไม่ออกอ่ะว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงจุ๊บมึงตั้งสติก่อนกูรักมันวะโคตรรักมันเลยวะกูรู้ว่ามึงสองคนอ่ะรักกันมันยังทันใช่ป่ะมึงทันกูจะบอกสักตอนเนี้ยทันช่วงนี้เขาสอบอยู่โอ้ยน้ำตาอย่าเพิ่งไปกวนเขาดิลูกปล่อยเขาสอบไปเขาอาจจะมีเวลาให้เราก็อาจจะแบบเครียดเรื่องสอบด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยลูกบางทีลูกก็แบบเบาก่อนลูกเอาแต่กดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งไงลูกต้องคิดด้วยว่าเขากำลังสอบอ่ะเข้าใจไหมจุงจุงเข้าใจไหมเข้าใจที่พี่พูดไหมโอเคแล้วแต่มึงเลยอันนี้ผมหาพี่ชายไปอาบน้ำแล้วนอนได้แล้วฟ้าเนโทรเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดแล้วนะเอาไงต่อดีอ่ะไปอาบน้ำแล้วนอนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยคิดดาวไม่น่าทำอะไรตามใจแบบนั้นเลยอ่ะมันพังไปหมดเลยอ่ะทั้งกับคาบขึ้นทั้งกับใต้ฝุ่นทุกคนเนี่ยมันก็สามารถตัดสินใจผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดหรอกนะดาวเห็นกับตัวมากไหมไปอาบน้ำแล้วนอนได้แล้วอยู่ซ้ำแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ในใจคำถามมันมากมายว่าฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับเธอต้องสู้กับความหวั่นไหวเธอเหมือนดาวที่ส่องลงมาบนคืนธรรมดาอีกชั้นเราไอ้ใจที่ไว้หวั่นเหมือนนั้นแสนนานอย่างไรก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจตรงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองมันชักไม่กลับ
ช่วยบอกทีไรวะกำไรหรอกำไรอะขายอีกปะเนี่ยพี่มึงจะซื้อเหรอแต่เป็นรูปทานตะวันนะแม่มึงต้องซื้อที่จีเมมช็อปนะถ้ามึงจะซื้อจะกล้าให้หรือเปล่านะต้องของแท้ด้วยให้ทานตะวันของมึงอะนะไอ้ทานตะวันของมึงนนทานตะวันของมึงมาด้วยละว้าวอุ๊ยก็แอบชอบกับแบบตั้งหน้าละเอานี่ครับเอาเลยโอ้ยร้องไห้เลยเล่นดีมากเลยอ่ะโอ้ยใจฟูอ่ะเมื่อกี้ดูแล้วใจฟูมากทุกคนใครใจฟูเหมือนกันกดหนึ่งป่วยเลยป่วยใจไหวไหมมึงถ้าไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องไปเรียนก็ได้นะเดี๋ยวพวกกูเช็คชื่อให้กูไม่ได้เป็นอะไรโอ้โหนี่กี่โมงแล้ววะเออไอ้ฝุ่นนะมันฝากมาขอโทษมึงอ่ะมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมึงเล่นเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยโตๆกันแล้วนะเว้ยเมื่อวานเรื่องเชี่ยอะไรไม่รู้อะโคตรปวดหัวเลยอะแล้วสรุปนี่มึงจะเอายังไงเนี่ยสรุปเรื่องอะไรวะก็เรื่องหัวใจมึงไงสงสัยต้องบินกลับเยอรมันจริงๆว่ะอุ้ยไปกูไว้ป้องมันใช่เวลาพูดเล่นไหมเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงก็บอกดิวะพวกกูจะได้ช่วยถูกอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนว่าเรื่องเนี้ยเอาไปคุยหลังเถอะกูขอโทษนะเว้ยที่ทำให้พวกมึงเป็นห่วงอ่ะไปไปเรียนกันรอกูอาบน้ำแป๊บนึงยังไปเรียนไหวเหรอไปดิสบายมากใช่แล้วคนนี้เรียนไม่ไหวไม่ตั้งใจเรียนเลยหรือปากเป็นรอยโดนต่อยบ้านไอ้มึงนี่มึงอยู่ไปก็เรียนไม่รู้เรื่องวะโนอาฟินละเดี๋ยวมันจะบุกแล้ววะเออชอบเขาก็ไปบอกเขาแบบบอกกับฉันเพื่ออะไรไม่คืนนะกูเป็นหินกูซ้อมหมดแล้วในคืนเนี่ยซัดเข้ามาเมื่อวานเราทำคุกกี้อ่ะตะคนทำไมยังไม่ให้ชิมเอามันนี่ขอบคุณนะวิขึ้นเลยแต่เราไม่ชอบกินเนยกับป้องลองชิมด้วยนะไม่อ๋อเขาแบ่งเพื่อนด้วยอย่าทำมาให้บ่อยขอบคุณครับไอ้เหนือเรื่องมึงกับไต้ฝุ่นนี่ยังไงวะมึงแล้วมึงถามได้ไหมเฮ้ยตอนนี้จบแล้วทิ้งใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเห็นลบโพสต์ไปแล้วนี่กูกับไต้ฝุ่นน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเว้ยเรื่องมันยาวมึงไว้คุยได้ปะเอาพวกมึงมาคบกันหวานเฉยวะหญิงมึงพูดได้ไหมกูขอร้องอยากรู้อะทีมชาวบ้านเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะเล่นดีนะแต่กับพระแพงอ่ะเราไม่เคยมองพระแพงเกินเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ได้พูดตรงๆน่ะเพราะกลัวพระแพงจะเสียใจแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าการไม่พูดเพื่อที่จะรักษาใจใครสักคนมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยอ่ะขอเอาขอโทษนะทำไมอ่ะเหนือเราไม่ดีตรงไหนหรอเหนือยังไม่ทันลองเปิดใจให้เราเลยนะแล้วที่เราขอโอกาสไปอ่ะเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็มองไม่เห็นเลยนะเว้ยว่าเราจะเลิกชอบเขาได้เมื่อไหร่อ่ะหรือว่าบางทีเราจะชอบเขาไปตลอดเลยก็ได้เป็นเพื่อนกันนะ
พระแพงฝ่าวางยาในคุกกี้มาแล้วมันไม่กินเลยเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆนี่อะไรกันวะเนี่ยจะสงสารเขานะเอาจริงๆอันนี้พูดตามตรงแต่ไม่ได้ว่าไม่รักตัวละครดาวเหนือนะแต่พูดตามตรงว่าสิ่งที่ดาวเหนือทำอะแย่ ที่ทะเลอะที่แบบพูดกับพระแพงแบบเรื่องแบบเราให้ฟิลเหมือนให้โอกาสอะไรอย่างนั้นนะปฏิเสธหรือแบบยกกระเป๋าให้หรือแบบที่ทำมาตลอดอะสิ่งที่ดาวเหนือทำก็ฟังเรานะอันนี้แบบพี่ไม่ได้ทาดูนะหรือว่ามันจริงคือแบบถ้ามองในมุมคนแอบรักอย่างพระแพงก็คือเขาทำไม่ถูกต้องจริงๆอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนั่นแหละแต่ดาวเหนืออาจจะคิดว่าฟิลไม่ได้คิดอะไรตอนแรกใช่เขาฟิลก็เขาแบบเคยโดนตัวเองเคยโดนตัดโอกาสไงก็เลยรู้สึกอยากให้โอกาสคนอื่นแต่กลายเป็นว่าการให้โอกาสคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นการให้ความหวังอืมก็ต้องหักดิบแล้วเนาะนี่อะไรกันวะเนี่ยกูยังไม่อยากอธิบายตอนเนี้ยเข้าใจกูหน่อยนะงั้นมึงก็จัดการชีวิตเองแล้วกันเดี๋ยวกูรู้แพงให้ไปให้อยากไม่รักแต่มันก็ทำไม่ได้พวกมึงดูนี่ห้ามหัวใจเอาไว้แต่มันแทบทนไม่ไหวก็เธอนั้นแสนดีและฉันก็รู้ดีไม่ควรรักเต้นไปเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำเพื่อนนั้นจะทิ้งไม่ให้ไปมีวันไหวเพราะใกล้เธอเซ่เซ่ต้องยิ้มประมาณพระแพงอย่าบอกนะทิ้งทิ้งพระแพงทิ้งทิ้งทิ้งพระแพงอย่าบอกนะได้นะน่ารักเป็นน่ารักนะวิ่งออกมาเนี่ยหลีแล้วหรออิงพาแล้วที่ร้องไห้ทำไมแล้วที่แกร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะว่าเสียใจหรือว่าเจ็บใจที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ยังทำเออเนาะจริงจริงดูออกเหรอแต่จริงๆทุกคนก็ดูออกหมดแหละดาวเหนือชัดเจนขนาดนั้นนะเรามันน่าสมเพชเนาะมันก่อนไม่หรอกเธอรักเขาเฉยๆอ่ะเขาหล่ออ่ะคนทั้งประเทศก็รักเขาจริงๆการที่เราลองพยายามทำอะไรสักอย่างดูมันก็ไม่ผิดหรอกป่ะดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำอะไรเลยทิ้งทิ้งกำลังจะบอกว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้พยายามทั้งๆที่รู้ว่ามันไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอันก็นางเอกเกินจริงๆการที่เราจะพยายามทำอะไรสักอย่างเราก็อยากทำให้สำเร็จเนาะแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นทางตันน่ะยังจะไปอยู่อีกไหมเสียเวลาใช่ไหมจริงๆอ่ะคนสวยอย่างเราอ่ะไม่ถ่องเยอะนะจริงๆไอ้เหนือเนี่ยมันก็นั่นๆปะไม่เห็นหลอกไหนเลยฉันพาไปหาคนใหม่รับรองว่าดีแน่สเปคเธอสูงอ่ะทิ้งทิ้งคนเราอ่ะมันไม่ได้ลืมง่ายขนาดนั้นนะลืมไม่ง่ายไม่ได้แปลว่าลืมไม่ได้ป่ะเออและไปไหนอ่ะพระแพงคือตาบวมมากเลยท้องไปหาอะไรกินก่อนแต่พาไปสองผู้ชายหน่อยเร็วพระแพงตาบวมมากเห็นไหมการที่พูดว่าไม่ชอบกับไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยบอกว่าคนแม่งก็แค่อยากฟังคำตอบที่ถูกใจอ่ะมึงใจเย็นเครียดเลยลูกกูพวกกูอยู่นี่นะเว้ยกูเหนื่อยอ่ะมึงกูไม่น่าไปรักได้คาบคืนเลยอุ้ยรักเธอน่าจะให้มันจบตั้งแต่กูสารภาพรักมันไปแล้วอ่ะไอ้คืนแม่งไม่น่ากลับเข้ามาในชีวิตกูเลยอาจจะดูไม่ค่าและนิ่งไปเป็นเหมือนกับ
คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอยู่เสมอแต่จบอยู่แล้วแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ในใจคำถามมันมากมายว่าฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับเธอต้องสู้กับความบังคับแล้วๆๆใจเย็นนะแล้วกูไม่คิดมากไปป่ะมึงยังมีพวกกูนะเว้ยพวกกูสองคนที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เว้ยต้องทำอย่างไรก็สุดแล้วแต่ตาช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อโอเคโอเคโอเคไอ้ขึ้นไอ้เหี้ยป้องมึงเลิกพูดถึงชื่อนี้ก่อนได้ไหมมึงอย่าพึ่งดีพวกมึงดูนี่ไอ้ขึ้นมันลงรูปมึงในไอจีอ่ะในทวิตเขาก็ลงค่ะอุ้ยว้ามึงไปรดน้ำต้นไม้ให้กูหน่อยได้ปะต้นนี้อ่ะนะมีอยู่ต้นเดียวอ่ะไม่เคยมีต้นอื่นตั้งใจเพ้นว่างานเวอีกมั้งยุ่งอะไรวะโอ้โหฝนตกอย่ามานั่งเพ้นให้อ่ะเมื่อไหร่ผมจะเลิกทำงานให้คืนวะมึงลองปล่อยมันติดศูนย์บ้างดีไหมแล้วคืนนี้ยังไงมันไม่สงสัยเลยหรอไม่เคยทำงานเองเลยแต่มีคะแนนทุกช่องเออว่ะเสือเฮ้ยแดงเพื่อนต้องตัวมันก็ต้องสงสัยบ้างป่ะแต่เขารู้อยู่แล้วนะนี่คือยังเก็บไว้ก่อนวะว่าแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะว่าไม่ใช่มึงฝ่ายเดียวแล้วแหละที่รู้สึกอ่ะว่าไอ้คลื่นอ่ะมันรู้สึกเหมือนกันเว้ยถูกค่ะกูต้องไปหาไอ้คลื่นอย่างนั้น Let's go กูขับเลยแฮะ Let's go อุ้ยเราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมจีค่ะกำลังจะดีอยู่แล้วเชียร์คือยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังใช่ไหมมาช่วยมาช่วยทุกอย่างมันเลยกลายแบบนี้อ่ะเจียดีมากพูดให้หมดมันดูไม่ได้อยากเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าเราไม่เลยไม่ได้บังคับมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเราเองที่ห้ามขึ้นไม่ให้เล่าให้ใครฟังหมายความว่าไงเชียร์เชียร์อะไรมากวะโดนแฟนทำร้ายหรอมันอยู่ไหนเจียแย่งโทรศัพท์มาได้เลยจะแจ้งตำรวจมันเลยหนีไปแล้วแล้วแจ้งหรือยังไม่อยากให้แม่เป็นห่วงอ่ะแล้วเจียจะปล่อยให้มันแบบนี้เหรอหรือเจียจะปล่อยให้มันมีครั้งหน้าแล้วเจ็บตัวมากกว่านี้อ่ะโดนแฟนทำร้ายหรอน่าจะแล้วจะเอาไงต่อให้ไปส่งที่บ้านไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวแม่เห็นแผลขึ้นไม่ไอจีอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายแล้วอีกอย่างขึ้นต้องรีบกลับไปแล้วด้วยอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้นะจะรีบไปไหนอ่ะกลับไปหาดาวเหนือนี่ขึ้นทิ้งดาวเหนือมาหาเจียวเราได้บอกดาวเหนือไหมว่ามาเพราะอะไรอ่ะก็เจียบอกว่าไม่ให้บอกนี่ขึ้นมาสับตรงแล้วตอนเนี้ยขึ้นถึงโง่ไปเลยอ่ะขอโทษคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับดาวเหนือเรามีเรื่องกับแฟนเราลงมือกันนิดหน่อยมีแฟนแล้วไม่บอกแล้วเจียเป็นไรเปล่านิสัยสองคนนี้โคตรเหมือนกันเลยเลิกเป็นห่วงคนอื่นก่อนตัวเองสักทีจะได้ไหมเป็นมนุษย์อ่ะเห็นกับตัวบ้ามันก็ไม่ผิดหรอกนะเราแบบคืนเลิกกันแล้วจริงๆเลิกแบบสนิทไม่มีทางกลับไปคิดอะไรกันนอกจากเพื่อนบอกตามตรงว่าที่เลิกกันเพราะดาวเหนือนี่แหละ แต่ไม่ใช่เรื่องมือที่สามหรืออะไรนะ เหนือเข้ามาทำให้เราสองคนรู้ว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่ความรักเจียกับขึ้นโตมาด้วยกัน
มันก็เลยสนิทกันเหมือนพี่น้องดาวเหนือเข้าใจใช่ไหมโอ้โหพ่อเจี๊ยบเลยแม่พังแต่ว่าฟังเราก่อนบอกตรงๆถึงคลื่นมันจะเป็นคนเรียนเก่งแต่ดาวเหนือท่องไว้เถอะว่ามันเป็นคนโง่คนหนึ่งคลื่นมันชอบดาวเหนือมานานแล้วเผลอๆอาจชอบหลังที่ดาวเหนือชอบมันไม่นานด้วยซ้ำแต่มันไม่ยอมพูดอ่ะมันชอบเก็บความรู้สึกกับตัวจนถึงขนาดเคยพูดเลยนะว่าคลื่นเหมาะที่จะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตจนมาเห็นดาวเหนือนี่แหละที่ดูจะเป็นได้กับคาบคลื่นทำไมถึงคิดแบบนั้นแม่แม่คือรักให้ดาวเหนือคนเดียวมาโดยตลอดไงมันเลยจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ไม่ได้ไปเคลียร์นะเราไม่อยากเป็นต้นเหตุทั้งที่แหวมช่วยมาโดยตลอดแต่กลับกลายเป็นคนทำทั้งซะเองเปลวนะรู้ปะขอบคุณนะเจียรู้ตัวปะเป็นผู้หญิงโคตรเท่เลยอะชมเลยนะชมก่อนเลยก็พอรู้นะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องมันจะด่าพูดแล้วรีบไปคาบคืนงอเถอะนอยเดินถือทาตะวันไปไหนก็ไม่รู้แหมสวยอ่ะยิ้มเลยเอาไว้ดูดิมีความหวังอ่ะยิ้มแบบมีความหวังเออหลังสอบเสร็จไปนี้นะครับเฟลิกซ์เออใช่ไหมค่ะจุงแม่เฮ้ยทิ้งเหรออืมกูไม่ยอมมึงทำแบบนี้หรอกครับคืนติดตินไปแล้วค่ะโอ้ยเอาวันดูด้วยนะแล้วเตรียมตัวนะมึงอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักกูนะเว้ยแต่คืนนี้กูจะไปเรียนต่อเยอรมันแล้วอ่ะเลยอยากจะให้มึงเขียนโอ้โหโอ้โหใกล้ไปปะหรือมองแบบไอ้พอดูอันนี้แล้วมันคนละฟิลลิ่งกันเลยอ่ะโอ้ยครับคืนกูชอบมึงด้วยเดินทางปลอดภัยนะเอาได้กลับไปอยากดูด้วยเหรอเฮ้ยมีของเหรออ๋อจะให้แต่ไม่กล้าให้แสดงว่าชอบก่อนก่อนที่เขาจะมาสารภาพ609นี่คือเลขสารภาพรักปะโอ้ยว้ายรู้สึกมากเลยอ่ะเออคงได้ฉันเองต้นเลยนะต้นสดอ๋อจะไปไม่ทันโอ้ยจะบอกอยู่แล้วจะได้ชโลมารับเร็วเลยขนาดนี้นะโอ้ยแล้วแบบ
พีคอยู่นะพีคอยู่นะว้าวมาหาถึงห้องเลยเหรอถ้าให้ร้องเมื่อคืนแบบนี้ข้างหลังไม่ทำอะไรให้เราเฮ้ยข้างหลังไม่ทำอะไรข้างหลังทำเป็นโกรธนะแม่แม่เอาวางที่เดิมที่เดิมของฉันที่ตอนนั้นเป็นของฉันเรียกทำไมอุ้ยคืนขอโทษนะอุ้ยคืนขอโทษนะคืนขอโทษที่ไม่อธิบายพูดกับพูดกับเจียเลยอ่ะพูดกับพูดกับเจียเลยอ่ะคือแท้จริงก็คืนนะเรียกทำไมคืนขอโทษนะว้าคืนขอโทษที่ไม่อธิบายขอโทษที่แสดงออกไม่เก่งพูดไม่เก่งแล้วก็ขอโทษที่ไม่กล้าบอกว่ารักตายเอาไงให้อภัยทุกอย่างเชื่อดิโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดวินาทีนี้ต่อให้มึงเหยียบตีนกูก็ไม่กอดถ้าคืนรู้ว่าจะรักมากขนาดนี้ตอนนั้นคืนผมพูดได้ดีกับเขามาเดินทางแบบใครเดินเข้ามาในใจกูพูดเจ้าเลยนี่อุ้ยจบดิรักเจ้าเหนืออุ้ยรักมากมากรักเจ้าเหนือมากมากที่รักเจ้าเหนือนะยิ้วมึงดูหน้ายายน้องดิดูหน้ายายน้องดิโอ้ยดังน่ารักเหรอนะเจอแล้วครับเจอแล้วครับมันลุ้นไม่ทันสู้มาคนที่ดูแลหันตะวันของกูอย่างดีเลยนะฮะว้าวตอนนี้เห็นว่าจำไม่ได้อ่ะแรงมากเสียใจแทบแย่เลยนะอ๋อถึงให้เป็นรดน้ำต้นไม้กูไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นอ่ะบ้านเองแท้ๆเนาะแค่รู้ว่าต้องทำงานศิลปะทีละ2ชิ้นชิ้นหนึ่งเขียนชื่อตัวเองแล้วอีกชิ้นหนึ่งเขียนชื่อเด็กวิทย์ที่โคตรขี้เกียจเลยรู้ป่ะอุ๊ยแล้วรู้ป่ะเคยเขียนชื่อตัวเองส่งงานให้ขึ้นด้วยนะฮะจริงเหรออืมฮะกูตายไม่เคยเขียนชื่อตัวเองส่งงานให้ขึ้นแสดงว่าเขียนผิดเหรอเอางานจริงยังไงจริงด้วยเขียนชื่อตัวเองส่งงานนี่คือเขียนผิดก็เลยโป๊ะโอ้โหนี่มึงก็รู้ตั้งแต่แรกเลยดิว่ากูเป็นคนทำงานบ้านให้มึงอะรู้ดิแล้วทำไมมึงไม่หันทำงานเองบ้างวะเอาแหละถ้าไม่มีกูคอยทำให้มึงอะมึงจะยอมติดศูนย์เงี้ยหรอโคตรใช้แรงกูเลยมึงอะต้องการอะไรดาวไม่ได้ไม่อยากทำนะสายตาต้องการเลยคุยกันเลยสายตาต้องการเลยผลงานศิลปะพวกนี้เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราใกล้ชิดกันแล้วเหมือนความรักนะเอ้ยเก็บไว้ทุกเก็บไฟฟอร์ดวอริโอกูถามอะไรมึงหน่อยดิแรงมากเอ้งานศิลปะพวกเนี้ยมึงรู้ตั้งแต่ตอนไหนวะว่ากูเป็นคนทำก็เฮ้ยเอาหยุดทำไมอะลูกฮะมารู้หยุดทำไมอะลูกมารู้ก็หยุดนะจอมอยากดูเอ้งานศิลปะพวกเนี้ยมึงรู้ตั้งแต่ตอนไหนวะว่ากูเป็นคนทำก็ตั้งแต่ชิ้นนี้ตั้งใจทั้งหมดของเราอีกนะอุ้ยแล้วทำไมดูมึงซะก่อนวาดอะไรวะเฮ้ย
นี่มึงหาไม่ขึ้นอีกแล้วเหรอเชี่ยมึงเบาๆหน่อยดิวะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเขารู้หมดเลยนี่ผ่านแล้วอุ้ยแอบดูคะแนนอาจารย์เคยเคยทำนี่คะแนนโคตรเยอะมาที่แล้วขึ้นได้สิบแต่ผมมึงคะแนนได้ขึ้นอ่ะเต็มสิบแต่คะแนนความข้างรักผมเนี่ยกูให้เต็มพันเลยเพื่อนจริงมึงก็พูดเกินไปโอ้โหไม่เกินจริงเราเขียนชื่อขึ้นแต่นั้นเขียนรหัสประจำตัวเลยว่ะเชี่ยโคตรโป๊ะเลยนี่จำได้ปะตรงนี้เหมือนเด็กเลยนี่อันนี้ดาวอ่ะนั่งทำให้ขึ้นจนดึกเลยรู้ป่ะทำไม่ได้ว่ะมันทำไม่ได้เหรออ๋อเพราะทำเยอะลืมอันนี้เป็นชิ้นที่ขึ้นรู้สึกได้แล้วกับเจ้าของของมันคือไม่ได้แค่รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคำบนโลกนี้ต่างก็รอตามหาข้างหลังเอออะไรของมึงวะเออบ้าบอบ้าแน่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คือไม่เคยรู้สึกใครเหมือนกับรู้สึกกับตาเด็กคนนี้哇这是美丽你是累哦嗯看来吧喂这我有这鸡嗯我考阿里巴一定赚钱了没吧喂他撸我了啥啥啊你们啊我会有赚钱了没有了然后接吧เจียบอกว่าคนงูเว้ยก็เคยบอกแล้วไงว่าหลังจากนี้ก็คอยเตือนสติคนงูคนนี้เลยเออเออนั้นเหม็นความรักกูขออธิบายเรื่องไต้ฝุ่นนะไอ้ฝุ่นมาโทรแล้วอ้าวโอ้ยมึงคุยกับฝุ่นทำไมมันดีสักครั้งหึงหึงคิดแบบนั้นอยู่นะไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปอ่ะจริงเราฝึกกับเพื่อนที่ดีนะผมเขยิบผมถึงพวกฝุ่นจะรู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่กูไม่น่าไปยอมมันตั้งแต่แรกเลยว่ามึงจริงๆแล้วเรื่องนี้คือก็มีส่วนผิดนะเดี๋ยวไว้หาโอกาสไปขอโทษด้วยกันไหมโอ้โหมึงไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยคือตายคือผิดคนร้ายฝุ่นตายเลยที่ไม่กล้าบอกรักกันแต่แรกตายละงั้นขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะที่จะเอาคนผิดมาเคลียร์เธอเชื่อไหมต่อไปเนี้ยมีอะไรก็คุยดีๆนะรู้ป่ะกูไม่ไหวแล้วว่าสัญญาครับเป็น EP ที่ดังยิ้มแบบตลอดแล้วไม่ได้ทำอะไรขึ้นโอ้ยเนี่ยขึ้นนอนไม่ได้หรอแล้วทำไมจู่ๆถึงเรียกตัวเองว่าขึ้นวะมันแปลกๆอ่ะก็เคยบอกเลยว่าจะแทนตัวเองว่าขึ้นเวลาอยู่กับแฟนโอ้โหกูไปเป็นแฟนตอนไหนวะเออตอนนี้ไงพอเลยเราเป็นแฟนขึ้นนะใครอนุญาตให้มึงเรียกดาวไม่ทราบอนุญาตเองครับเขาเป็นคนพิเศษนะครับให้เรียกแค่ตอนอยู่กันสองคนนะกลัวมันจะล้ออ่ะแต่ข้อตกลงคือเนี่ยไม่มีระยะทดลองนะโอ้ย
เป็นแฟนขึ้นทุกวันนะดาวเหนือเกินเกินบิดคุณที่ยังไม่เลิกรักขึ้นนะเนี่ยพูดทุกสิ่งที่อยู่ในใจตลอดระยะเวลาตั้งเกินมาเขาก็เหมือนกันนะเหมือนอัดเออดาวอ่ะโอ้โหดาวก็แบบโอ้ยสุดเขินเขินไอ้ขึ้นถูกสาวล่อแล้วนะเว้ยสี่นะฮะรู้ตัวสี่ได้ไงก็ครั้งแรกที่ร้านเล่าไม่ใช่หรอวันนั้นเลยหรอครับขึ้นมันยังไงดังสี่ครั้งเลยอ่ะคือชอบมึงเว้ยโอ้โหเขาตื่นขึ้นมาทำไงล่ะนี่ไอ้คืนไม่ได้ฝันไปหรอกนะครับไอ้คืนอะไรเนี่ยไอ้คืนอะไรมันนี่เห็นไหมอะไรอะไรพวกเธอสองคนอะไรกันชอบนี่น้องปวดไปเลยอ่ะอุ้ยแฟงมาชงแฟงมาชงถึงละขอบคุณครับผมใจเรียนนะแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ต้องไปเป็นเพื่อนแน่ใจดิไอ้ฝุ่นไม่ฆ่ากูตายหรอกเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแต่ก็อาจจะโดนสักหมัดสองหมัดก็ได้นะมันมีใครกล้าต่อยแฟนเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้ดิมึงนี่เห็นมาเมื่อกี้กูได้ยินว่าอะไรแฟนๆนะเออนั่นน่ะดิดาวเหนือแฟนข้าขึ้นข้าขึ้นแฟนดาวเหนือว้าวหวานจับใจพวกมึงสองตัวหุบปากเลยโอ้ยดุอีกดุดุเออไปเรียนด้วยละอะไรอะไรน่าเสร็จเลยเหรอคะไปเรียนไปเฮ้ยมีอะไรป้าคนอยู่เยอะอ่ะหวานบานขึ้นเลยว่ะเพื่อนโอ้ยคนลุกอะคนลุกไอ้ยาหน้าตาดูอิ่มความลับเนาะนั่นน่ะดิเลิกเสือก่อนอันดับแรกอ่ะโอ้โหแหมทีเงี้ยทำมาปากดีตอนที่มึงร้องให้ขี้มุกโป่งอ่ะไม่ใช่กูสองคนหรอที่อยู่เป็นเพื่อนมึงอ่ะกูว่าพวกกูสองคนเนี่ยคงต้องเปลี่ยนไปแดกอาหารเม็ดแทนก๋วยเตี๋ยวได้ละมั้งแดงมาขอมือหน่อยครับเอาเสียงดังซะด้วยเพื่อนเราเนี่ยร้ายไม่เบาร้ายกินทั้งเดือนอันดับหนึ่งทั้งเดือนอันดับสองสุดยอดป้องนี่เพื่อนมึงเองนะแต่อย่าพูดอย่างนี้ดิไอ้ฝุ่นมันดูไม่ดีหมดมึงอะรีบเคลียร์ตัวเองนะวันก่อนไอ้ฝุ่นเพิ่งประกาศคบมึงวันต่อมาไปโผล่เป็นเจ้าของกระถางต้นไม้ในจีขึ้นอันนี้กูพลาดเองว่ะพวกมึงเดี๋ยวจบคันเนี่ยกูรีบไปเคลียร์ฝุ่นเออพวกกูเพื่อนมึงยังไงก็เข้าใจมึงอยู่แล้วไม่ต้องทำหน้าเป็นหมาอยู่ข้าแบบนั้นหรอกนั่นดิไหนวะใครไม่เข้าใจมึงแต่พวกมึงเข้าใจไม่เข้าใจเพื่อนกูแต่ละคน ดีนะมึงรักกันชอบกันมานานขนาดเนี้ยตอนนี้มีโอกาสก็เล่นให้มันดีๆขอบใจเลยเว้ยพวกมึงไงมึ
สรุปครบแล้วใช่ป่ะโนอาถึงว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะมึงอะรักมากเลยดิรักมากโอเคจ้าไอ้ก็หนุ่มข้างรักเออแต่ตอนนี้นะเว้ยคนในมอก็ยังซุบซิบกันอยู่นะว่าสรุปไปดาวเหนือมันเลือกคบใครกูว่านะมึงอะประกาศสักดาหน่อยไหมเฮ้ยไต้ฝุ่นมาจะลบรูปไปแล้วนะเว้ยแต่คนในมอเขาเห็นกันหมดแล้วให้ดาวไปคุยไอ้ฝุ่นก่อนแล้วค่อยว่ากันเอางี้เหรอพร้อมโพสต์แล้วทำเป็นแบบล่างไว้แล้วรีบเขียนเร็วขอบคุณสำหรับความหวังดีนะเว้ยอุ้ยนัดมาแล้วที่ผ่านมาไอ้ฝุ่นกูรับรู้ได้จริงๆยินดีด้วยนะกับไอ้คลื่นอ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวไปเรียนเขาปล่อยเขาก็ปล่อยไปเลยเนาะก็เหมือนเจียกลายเป็นเพื่อนกันน่ารักเนาะอุ้ยนานๆแล้วมึงเข้าใจนะมึงฝุ่นก็คู่กับยูจีนป่ะเห็นไอจีจริงเหรอแม่หนูจะไปดูใครละน้องก็มาเมนนะรักเป็นเรื่องของเวลาไปเพื่อมาดูแน่นอนว่าสิ่งดีๆจะมาหาคนที่รู้จักการรอคอยใช่ใช่ใช่ใครเราใครเราเปเปอร์มาดูใช่ไหมลูกไม่ไม่มีจะมีคนนึงมาเม้นอ่ะใช่เปเปอร์อ่ะจริงจริงใช่เปเปอร์มาใช่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 เปเปอร์ใช่ไหมครับกูเขินเปเปอร์เข้ามาดูใช่ไหมครับครั้งที่แล้วอ่ะเห็นมีคนนึงใช่เพราะว่าเห็นมีเห็นมีคอมเมนต์ประมาณจำไม่ได้จริงๆอ่ะไปคอมเมนต์มาว่าแบบใช่ครับเศร้ามากเลยผมเศร้ามากเลยเออมันจะไม่ได้อ่ะลูกประมาณนั้นอ่ะขอดูฉากจบไปอีกรอบนึงได้ไหมโอ้โหคือต้องถอยนะจริงรักเป็นเรื่องของเวลาและแน่นอนว่าสิ่งดีๆจะมาหาคนที่รู้จักการรอคอยเสมออ่ามึงกูรอมาแต่ละคอมันรอมานานอยู่นะเรารอมา7 8ปีแล้วนะ7ปีแล้วปะรอมาละจะครบ2สมัยแล้วเขายังไม่ไปเลยนี่รอมานานมากเอาทั้งประเทศอาจจะแบบต้องใช้เวลาแต่ว่าจุดกลางของเมืองอีกไม่กี่วันจะทำการเลือกแล้วก็เลือกดีๆแล้วกันไอพีนี้สนุกมากวันนี้เราจะไม่ดูตัวอย่างตอนต่อไปวิแอบวิเพราะว่าโอ้มันตอนจบอะเนาะไปดูดีกว่าใช่ครั้งหน้าจะได้หยุ่มหัวได้ EP นี้คือเอาจริงเราว่าไม่ต้องรีแคปดูจากเรียกก็น่าจะพอมันยิ้มไม่หมดจริงๆมันน่ารักมากๆนะครับผมรู้สึกดีใจกับเขานะกันใช่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะโอเควันนี้ลากันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ